อัปเดตข่าวสารทุกสัปดาห์กับดอยแซนหิวข้าวอัปเดตข่าวสารไอทีรายสัปดาห์ในรายการหิวข่าวโดยทีมงานดอยแซนนิวซึ่งเป็นทีมงานเดียวกันกับดอยแซนรีวิวถอดรหัสบัตรเชิญ Samsung Galaxy Note 10งานเปิดตัว The Next Galaxy ที่จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ส่วนแฟนของ Huawei นะครับเห็นหรือยังภาพเรนเดอร์ล่าสุดของ Mate 30 Pro เปลี่ยนดีไซน์กล้องหลังเป็นแบบกลมส่วนทาง Facebook ครับอันนี้ก็ไม่รู้ไปทำผิดพลาดอะไรกันมาโดนเยอรมันสั่งปรับเป็นเงินถึง70ล้านบาทก่อนจะไปถึงข่าวไฮไลท์ของเรานะครับมาสรุปสถานการณ์ในประเทศไทยกันก่อนเริ่มจากรัฐไม่ใช่ใช่ไหมคนรายการคุณไม่ได้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนครับที่ Samsung Galaxy A80 นะครับผมรอกันมานานมากตอนนี้ก็ประกาศราคาวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในงานเนี่ยยังมีการเปิดตัวรุ่น Limited Edition ที่มาขโมยซีนไปก็คือตัว Galaxy A80 Blackpink Edition ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องดำชมพู Galaxy Buds ดำชมพู Galaxy Watch Active ดำชมพูแต่ต้องบอกว่าเซตนี้เนี่ยราคาสูงขึ้นไปอีกเห็นว่า 32,990 นะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะแต่เขาว่ากันว่าประมาณนั้นแต่ใครบอกว่า Galaxy A80 รอนานแล้วมาเจอตัวนี้ครับ Nokia 9 PureView โอ้โหนี่รอนานกว่ามากๆถ้าเกิดจำได้ผมและทีมรอยแซนเคยไปเล่นตั้งแต่งาน MWC ช่วงกุมภาโอ้โหนี่ผ่านมา5เดือนเพิ่งจะเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เปิดราคาเข้าออกมาเรียบร้อยแล้ว 18,900 บาทมือถือ5กล้องตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือการถ่ายภาพแค่เดียวจาก5กล้องเก็บไดนามิกเรนจ์เก็บสีเก็บแสงเก็บทุกสิ่งอย่างมาให้เราปรับแต่งได้โดยเฉพาะในเรื่องของมิติความลึกของภาพอันนี้เนี่ยเก็บได้มากถึง200ระดับแล้วก็สามารถใช้ Google Photo เนี่ยเข้าไปปรับระดับความลึกชัดลึกชัดตื้นได้หมดที่สำคัญคือเรื่องของระยะการเบลอสเต็ปเบลอมากเบลอน้อยของภาพนะครับตามระยะความลึกเนี่ยมันคล้ายกับเราเอากล้อง DSLR มาถ่ายเลยส่วนทางด้าน Xiaomi นะครับก็มีการเปิดตัว Redmi 7A มือถือรุ่นเล็กราคาประหยัดสุดของซีรีส์นะครับเปิดมาที่ 2,999 บาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวนอกจีนที่แรกของโลกตัดหน้าอินเดียซะด้วยโดยมีด้วยกัน2รุ่นนะครับคือตัว RAM 2 ROM 16ราคา 2,999ส่วนรุ่น RAM 2 ROM 32ครับตัวนั้นอยู่ที่ 3,399 บาทถ้าเกิดใครจะซื้อไปขำๆเนี่ยตัว2,99เนี่ยได้อยู่ถ้าเกิดว่าซื้อไปเล่นเกมลงเกมด้วยแนะนำตัว3,399ดีกว่าแล้วก็ในงานนี้ก็จะมีการเปิดตัวมี Smart Band 4มีคนถามมาว่ามี Band 4มี Smart Band 4มีอะไรมันคล้ายกันไหมเหมือนกันหรือเปล่ามันคือตัวเดียวกันครับแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้ในตลาด global หรือตลาดโลกเนี่ยทาง Xiaomi เขาจะเรียกว่ามี Smart Band โดยมีการประกาศราคาเป็นทางการครับ 1,290 บาทอ๋อแล้วก็ทาง Xiaomi ประเทศไทยครับมีข่าวฝากมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดไปสังเกตดีๆเห็นว่ามีสมาร์ทโฟนของทาง Xiaomi หลายรุ่นเลยเนี่ยออกมาวางขายกันทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ตามร้านตู้ต่างๆบอกว่าประกัน1ปีประกันศูนย์1ปีแต่พอเช็คไปเช็คมาไม่ใช่ศูนย์ Xiaomi เฮ้ยทำไมอ่ะเออคือไม่รู้ศูนย์ไหนคือกลายเป็นว่ามีคนหิ้วเข้ามาขายแล้วก็บอกว่าตั้งตนเป็นศูนย์เป็นช็อปเป็นอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงใครสนใจจะซื้อต้องเช็คดีๆก่อนว่าเป็นเครื่องศูนย์จริงไหมของ Xiaomi ประเทศไทยหรือเปล่าเพราะไม่งั้นถึงเวลาซื้อแล้วจะเอาไปเคลมศูนย์เอาไปซ่อมเนี่ยอาจจะซ่อมไม่ได้นะครับแล้วก็มาถึงข่าวไฮไลท์ของเรานะครับเดี๋ยวต้องปรบมือก่อนเลยโอ้ยคุณได้ไปต่อจากที่ลงข่าวไปวันเสาร์อยู่ดีๆก็มีข่าวว่าในการประชุม G20 โดนัลด์ทรัมป์กับสีเจิ้นผิงนะครับผู้นำจีนกับสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวสลับกันนะผู้นำสหรัฐกับจีน เดี๋ยวสลับชื่อกันแต่ฟังชื่อคงจะรู้ออกแหละว่าใครเป็นใครอ่ะเนาะได้ทำการจับมือเจรจากันพูดถึงเรื่องของกำแพงภาษีเทรดวอลทุกสิ่งอย่างแล้วก็มีบทสรุปออกมาคร่าวๆนะครับว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยอมให้ทางหัวเว่ยทำการค้ากับบริษัทในสหรัฐอเมริกาได้แล้วแต่
ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาว่าแล้วรายชื่อที่อยู่บน Blacklist Entity List เนี่ยจะถูกทอดออกไปหรือเปล่าและทางโฮเวิร์กเองก็ยังรอคำชี้แจงจากทางกระทรวงการค้าหรือกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนสามารถร่วมมือกับ Google เหมือนเดิมได้ไหมหรือว่าทำได้แค่ซื้อสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเท่านั้นซึ่งตรงนี้นะครับยังไงรอฟังแถลงการจากโฮเวิร์กอีกทีนึงละกันแต่สำหรับภาพนี้ไม่ต้องรอโฮเวิร์กออกมาแถลงครับเพราะเขาไม่บอกแน่นอนว่าเป็นของจริงหรือของปลอมกับภาพหลุดหัวเว่ย Mate 30 Pro กับดีไซน์กล้องแบบใหม่ที่เป็นรูกลมๆก่อนนี้เราได้เห็นภาพกระจกหลังของตัวหัวเว่ย Mate รุ่นใหม่นะครับซึ่งมีการเจาะช่องตรงกลางด้านหลังเครื่องเป็นกลมๆตอนแรกก็ยังสงสัยว่าเอ๊มันเจาะไว้ทำไมเจาะไว้แปะโลโก้เหมือน Apple หรือเปล่าที่เป็นกลมๆแต่เหมือนจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าล่าสุดสาเหตุที่มีการเปลี่ยนดีไซน์กล้องหลังแบบนี้นะครับเพราะว่า Huawei เองเนี่ยมีการจัดเรียงตำแหน่งกล้องหลังของ Mate Series ใหม่ถ้าเกิดดูจากดีไซน์เดิมของ Huawei นะครับก็เห็นว่าตัว Mate Series เนี่ยเขาตั้งไว้ตรงกลางตลอดแต่พอเป็นสี่เหลี่ยมแล้วการมีกล้องเพิ่มมาอีก1ตัวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วก็ตัวกล้องซูมเทเลสโคปเนี่ยมันใช้พื้นที่มากกว่าเดิมถ้าเกิดทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวออกมามันจะดูแปลกๆเขาก็เลยมาจับเรียงเป็นวงกลมเอาตัวเพลิสโคปซูมไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอากล้องที่เหลือมาวางไว้เป็นมุมๆคือมองแวบแรกผมก็มองว่าเฮ้ยมันเหมือนลูกโลกปะมีเส้นรุ้งเส้นแหวงนะครับแต่มองอีกแวบนึงโอ้โหนี่มันลูกตาแมงมุมหรือเปล่าเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครลองคิดตามแล้วโอ้โหมันน่าขนลุกก็ให้คิดกลับไปเป็นลูกโลกเหมือนเดิมแล้วกันครับอันนั้นจะดูดีกว่ามาต่อกันที่เรือธงตัวล่าสุดของ Samsung The Next Galaxyกับการเปิดตัว Galaxy Note 10นะครับตอนนี้ก็มีการส่งบัตรเชิญเป็นคลิปวิดีโอออกมาแล้วนะครับโดยในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีแท่งปากกา S Pen หย่อนมาจากด้านบนจ๊วบแล้วก็ตีวงลงข้างล่างวาดมาเป็นวงกลมที่เป็นลักษณะของกล้องซึ่งจากภาพนี้เนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงแรกๆที่มีข่าวลือของ Galaxy Note 10นะครับจะมีการพูดถึงเฮ้ยทาง Samsung เนี่ยกำลังพัฒนาพิจารณาว่าจะเอากล้องไปใส่ในตัว S Pen ได้ไหมมีกล้องหมด S Pen แล้วใช้ถ่ายรูปเพิ่มเติมหรือเป็นฟีเจอร์อะไรออกมาอีกได้หรือเปล่าอันนี้เป็นรหัสแรกครับที่ลองถอดออกมาจากคลิปตัวนี้ส่วนคำใบ้ที่2ที่เราถอดออกมานะครับก็คือไอ้ตัวกล้องกลมๆนี่แหละอาจจะไม่เกี่ยวกับบน S Pen แล้วแต่หมายถึงหน้าจอ Infinity O แบบใหม่นะครับที่ตอน S10 เนี่ยมันอยู่ข้างๆแต่ในภาพเรนเดอร์ของตัว Note 10มันย้ายมาตรงกลางอยู่บนหน้าผากกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์นะครับเฮ้ยว่าอยู่ตรงข้างๆเหมือน S10 ดีแล้วหรือมาตรงกลางนี่แหละมันแปลกดีไม่ลกสายตาก็ลองเม้นกันมาแล้วกันนะครับส่วนรหัสคำใบ้ที่3นะครับที่ลองแกะออกมาได้ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยตอนที่ S Pen วนๆเขียนวงกลมขึ้นมาเงาของปากกามันเป็นสีรุ้งครับโดยมีคนเอาเงาสีรุ้งตรงนี้นะครับไปเชื่อมโยงกับสีใหม่ของ S10 Prism Silver ซึ่งดูแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายกันคือเป็นสีเงินแต่ว่าเงาสะท้อนกับแสงแดดมันจะเป็นสีรุ้งหมดเลยอันนี้ก็เป็น3คำใบ้ครับที่เราลองถอดรหัสออกมาจากคลิปบัตรเชิญนะครับเดี๋ยวไว้รับชมการเปิดตัวพร้อมกันนะครับวันที่7สิงหาคมว่าสิ่งที่เราทายมาเนี่ยมีอะไรตรงแล้วก็มีอะไรมั่วบ้างมาถึงทางด้าน Apple บ้างครับกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ iOS 13ตอนนี้มีหลายคนมาทดสอบครับว่ามี1ฟีเจอร์ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของการใช้งาน FaceTime นั่นก็คือ FaceTime Attention Correction อันนี้งงเลยครับทำไมต้องมีการแก้ปัญหา FaceTime อันเดิมไม่ดีหรือยังไงอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็น1ในฟีเจอร์ที่ผมเห็นแล้วเฮ้ยมันว้าวนะมันมาตอบโจทย์การใช้งานบางอย่างเหมือนกันเพราะปกติแล้วเวลาเราใช้มือถือหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ต้อง FaceTime หรอกเอาแค่วิดีโอคอลกันคุย LINE คุย Facebook Messenger เปิดกล้องหน้ามาแล้วคุยกันถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเวลาเราคุยอ่ะเรามองหน้าจอมือถือถูกไหมพอมองหน้าจอมือถือปุ๊บตามันแบบนี้ตามันต่ำลงตามันเปิดครึ่งเดียวเราไม่ได้มองเพื่อคุยกับอีกคนนึงเพราะว่าเราไม่ได้มองไปที่กล้องถูกไหมแต่เรามองจอมองหน้าเราแล้วก็มองหน้าเขาซึ่งเหมือนทาง Apple เองเห็นว่าเฮ้ย
เวลาใช้งาน FaceTime เนี่ยคุยกันเองก็จริงนะแต่ไม่ได้มองตากันก็เลยเลือกใช้ตัวฟีเจอร์ AR Kit นะครับมาทำการสร้างลูกตาปลอมสร้างลูกตาปลอมขึ้นมาเลยเนี่ยของเราเองนะไม่ใช่ว่าเอาตาแข็งมาใส่เอาตาเรานี่แหละมาทำ AI นะครับให้เป็นการมองตรงไปที่กล้องเหมือนกับเราคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยตรงแล้วตามองกันจะมีท้องหรือเปล่าโดยคนที่ค้นพบเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกแปลกใจเพราะว่าเพื่อนเนี่ยตาไม่ได้มองตรงมาหาเขาแต่เขาอะมองแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันมองตรงมาเลยว่ะเหมือนกับมีเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาก็เลยทดสอบด้วยการลองเอาขาแว่นมาลากผ่านหน้าเขาขึ้นลงครับแล้วก็พบว่าไอ้ช่วงที่ผ่านช่วงลูกตาเนี่ยอยู่ที่ขาแว่นก็งอชึบงอเลยมันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือส่วนที่ตัว AR Kit เนี่ยสร้างลูกตาจำลองขึ้นมาเป็นภาพแบบ3มิติมันก็เลยมีการโค้งของขาแว่นขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นเขาเลยไปลองทดสอบดูว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันแก้ในส่วนของตัวกล้องถ่ายภาพด้วยหรือเปล่าก็เลยลองเปิดกล้องของตัว iOS 13ดูพอลองถ่ายครั้งแรกครับก็ถ่ายเซลฟี่ปกติมองไปที่หน้าจอแล้วถ่ายช็อตนึงคือมองไปที่กล้องก็โอเคตัวกล้องไม่ได้มีการแก้ไขไม่ได้มีการใส่ตัว attention correction เข้ามาให้ดวงตาแต่ใน FaceTime น่ะมีแน่นอนพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เลยอยากจะถามว่าเวลาถ่ายเซลฟี่กันอะแต่ละคนยกมือถือขึ้นมาแล้วมองไปที่หน้าจอแล้วกดถ่ายเซลฟี่หรือมองไปที่กล้องหน้าแล้วกดถ่ายเซลฟี่กันอยู่ทีมไหนยังไงฝากใส่แฮชแท็กหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับมาปิดท้ายกันด้วยข่าวของ Facebook ครับกับการโดนปรับถึง70ล้านบาทโดยทางการเยอรมันซึ่งประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายของทางเยอรมันที่มีการระบุมาว่าสื่อต่างๆนะครับที่มีการรายงานข่าวหรือมีเรื่องของเนื้อหาข่าวสารอะไรพวกนี้เนี่ยต้องมีการส่งเรื่องให้กับทางการเยอรมันว่าข้อมูลที่คุณเผยแพร่หรือมีคนเอาไปเผยแพร่เนี่ยเป็นเรื่องจริงเรื่องโกหกเฟกนิวข่าวปลอมหรือไม่แล้วก็ต้องทำรายงานส่งไปให้ทางเยอรมันรับทราบเพื่อเขาจะได้ตรวจสอบว่าเฮ้ยมันผิดหรือถูกกฎหมายยังไงโดยในช่วงครึ่งแรกของปี2018นะครับทาง Facebook รายงานกับทางการเยอรมันว่าบนโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยคนใช้งาน Facebook เนี่ยโพสต์ข่าวปลอมคลิปปลอมไปไม่เท่าไหร่เองประมาณ1,000กว่าคดีมีแค่1,000กว่ารายการซึ่งทางการเยอรมันก็รับรายงานมาแล้วนะครับก็ตรวจสอบกันไปและปรากฏว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย YouTube บอกว่าเฮ้ยมีคนอัพคลิปข่าวต่างๆเนี่ยที่อาจจะแบบว่าเป็นข่าวปลอมหรือว่าเป็นเรื่องไม่จริงเป็นทฤษฎีสมคบคิดอะไรก็ตามเป็นแสนโอ้ตัวเลขคือมันต่างกันมากครับถ้าเกิดว่าพูดถึงจำนวนผู้ใช้งาน YouTube กับ Facebook เนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยมาสู่สีคู่ขี้กันแล้วทำไมข่าวปลอมหรือว่าข้อมูลที่อาจจะบิดเบือนได้เนี่ยบน YouTube มันดูเยอะมากเลยคือแสนกับพันน่ะทำให้ทางการเยอรมันครับมองว่า Facebook อาจจะบิดเบือนข้อมูลรายงานตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อทำให้ทาง Facebook ดูแล้วว่าเฮ้ยไม่มีข่าวปลอมดูน่าเชื่อถือมากกว่าทาง YouTube และก็เลยมีการสั่งปรับ Facebook เป็นเงินจำนวน70ล้านบาทแต่ว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยเขาปรับกันก็คือเป็นเงินนะครับ 2.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งตรงจุดนี้ครับทาง Facebook ก็บอกว่ากฎหมายทางเยอรมันเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนและเราก็พยายามทำตามคำเรียกร้องของทางการเยอรมันแล้วทุกอย่างเหมือนกันมันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีเคสแบบนี้ออกมาอีกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมองจริงๆเนี่ยทาง YouTube เขาก็ไม่โดนปรับนะแต่ทาง Facebook เนี่ยคือแบบทางงานตัวเลขน้อยมากอ่ะแล้วก็เลยโดนปรับไปแต่จริงกฎหมายข้อนี้ของเยอรมันเนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าของประเทศไทยมีบ้างแล้วก็ให้แบบหน่วยงานต่างๆที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยทำรายงานส่งเข้ามามันก็จะช่วยเรื่องของการระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบพวกข่าวปลอมต่างๆมีการรีพอร์ตแล้วก็เอาข่าวลงก่อนที่จะแบบโอ้โหแชร์กันไปจนแบบหลายคนเชื่อเป็นเรื่องจริงไปแล้วก็มีเหมือนกันถูกไหมแถมทิ้งท้ายอีก2อันแล้วกันนะครับHuawei จัดอีกแล้วครับ Service Day เสาร์อาทิตย์นี้เผื่อใครใช้งานมือถือ Huawei นะครับก็เอาไปตรวจสภาพเปลี่ยนฟงเปลี่ยนฟิล์มฟรีกันได้แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับไลฟ์สด Galaxy Note 10เรามีไลฟ์แน่นอนประมาณ1เดือนหลังจากนี้7สิงหาเราจะย้ำทุกสัปดาห์เลยว่าจะมีไลฟ์สดใกล้ถึง10จะได้มาชมพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และฝากกดดูคลิปข้างๆด้วยนะครับสวัสดีครับส่วนใครที่คิดชื่อมานะครับยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเนาะ
เดี๋ยวจะส่งของมันไปให้ครับ